เกาหลีใต้นั้นเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการผลิตและก่อส่งออกอาวุธรายใหญ่อยู่ในลำดับต้นๆของโลกซึ่งอาวุธต่างๆที่เกาหลีใต้มีการพัฒนาขึ้นมาก็มีนับตั้งแต่เรือหบเรือดำน้ำขีปนาวุธเครื่องบินหบและก็อุปกรณ์ทางทหารอีกหลากหลายชนิดซึ่งมีการส่งออกไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วโลกและหนึ่งในนั้นก็คือภูมิภาคอาเซียนซึ่งถือว่ามีการนำใส่อาวุธอุปกรณ์จากเกาหลีใต้เป็นจำนวนหลายโดยเฉพาะในภาคส่วนกองทัพของไทยและในระหว่างงาน Defense and Security ปี2023ที่ผ่านมาเกาหลีใต้ก็ยังได้มีการนำเอาอาวุธอุปกรณ์หลากหลายชนิดของตนเองมาทำการจัดแสดงและหนึ่งในนั้นก็คือเครื่องบิน6ครับลายรุ่นใหม่ของเกาหลีใต้ในรุ่นของ KF-21ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบิน6ครับลายในเจเนอเรชั่นที่4บวกๆขันสูงที่ออกแบบขึ้นมาให้มีขีดความสามารถสูงใกล้เคียงกันกับเครื่องบิน6ครับลายสมัยใหม่ของทางสหรัฐซึ่งเครื่องบิน6ในรุ่น KF-21ก็ได้กลายเป็นอีกหนึ่งในตัวเลือกที่กองทัพอากาศของไทยตั้งเป้าเอาไว้ในการพิจารณาเพื่อที่จะสั่งซื้อในอนาคตแต่ว่าในท้ายที่สุดกองทัพอากาศของไทยได้มีการพิจารณาและก็เลือกแล้วว่าเครื่องบิน6ครับลายที่มีความเหมาะสมสำหรับกองทัพอากาศของไทยจะบ่แม่นเครื่องบิน6แบบ KF-21 แต่น่าจะเป็นเครื่องบิน6ครับลายในข่ายของสวีเดนจากบริษัทซับก็คือเครื่องบิน6แบบจ้า39กิปเฮนในรุ่น Eซึ่งเป็นรุ่นใหม่ที่มีการปรับปรุงระบบ Avionics ให้มีความทันสมัยสูงจากสวีเดนและคำถามที่หลายฝ่ายของใจก็คือด้วยเหตุใดกองทัพอากาศของไทยจึงบ่เลือกเครื่องบิน6ครับลายแบบ KF-21 จากเกาหลีใต้เข้ามาประจำการทั้งที่กองทัพอากาศของไทยเองก็มีประสบการณ์การนำใส่เครื่องบิน6ครับลายจากเกาหลีใต้โดยเฉพาะแมนเครื่องบินในรุ่นของที่หาซิปที่เป็นเครื่องบินหบแบบเทนเนอร์ขันสูงซึ่งในประเด็นดังกล่าวนี่มันก็ประกอบมีอยู่2สาเหตุหลักๆที่เขาได้มีการประเมินเอาไว้1ก็คือเครื่องบินหบครับลายแบบ KF-21 ของเกาหลีใต้ที่พัฒนาร่วมกันกับอินโดนีเซียยังเป็นเครื่องบินหบครับลายที่อยู่ในระหว่างการทดสอบพัฒนาวิจัยซึ่งจะมีการผลิตเข้าประจำการเป็นจำนวนหลายเป็นขังทับอิฐก็คือในช่วงปี2027ที่จะมาถึงซึ่งก็ถือว่ายังอีกหลายปีหมายความว่าคือบิน6ครับลายรุ่นดังกล่าวนี่ยังอยู่ในสภาพที่ว่าบ่พร้อมใช้งานแตกต่างจากคือบิน6ครับลายแบบจ้า39กิปเฮนที่ผ่านการทดสอบมาแล้วและก็สามารถผลิตขึ้นมาได้ใช้งานตามความต้องการเป็นจำนวนหลายและสิ่งที่สำคัญก็คือมีประสบการณ์การนำใช้จากกองทัพอากาศของหลายๆประเทศและปัญหาประเด็นที่2ก็คือความหมั่นใจในประสิทธิภาพเทคโนโลยีของเครื่องบินรบครับลายแบบ KF-21 ของเกาหลีใต้เนื่องจากว่าในปัจจุบันเกาหลีใต้เองก็ยังมีการพึ่งพาเครื่องบินรบครับลายขันสูงจากทางสหรัฐเพื่อนำมาประจำการใส่งานถึงแม้ว่าจะมีโครงการการพัฒนา KF ขึ้นมาก็ตามจากข้อมูลที่มีการเปิดเผยระบุว่ากองทัพอากาศของเกาหลีใต้มีการสั่งซื้อเครื่องบินรบครับลายแบบ F-35 ของสหรัฐจำนวน40ลำซึ่งได้มีการส่งมอบในช่วงปีพ.ศ. 2565และนอกจากนี้ต่อมาในช่วงปีพ.ศ. 2566ก็คือในปีนี้กองทัพอากาศของเกาหลีใต้ก็ยังมีการสั่งซื้อเครื่องบินรบครับลายแบบ F-35 จากสหรัฐเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวนเศร้าหาลำซึ่งถือว่าเป็นการสั่งซื้อในจำนวนที่ว่าหลายพอสมควรและนอกจากนี้ในช่วงปี2023กองทัพเรือของเกาหลีใต้ก็ยังวางแผนในการสั่งซื้อเครื่องบินรบครับลายแบบ F-35B เพิ่มเติมอีกจำนวนเศร้าลำหมายความว่ากองทัพอากาศของเกาหลีใต้จะมีเครื่องบินรบแบบ F-35 เพิ่มเติมจำนวนทั้งหมดหลายกว่า80ลำซึ่งถือว่าเป็นการนำใส่ในจำนวนที่ว่าหลายในคณะที่ว่าเครื่องบิน6แบบ KF ก็อยู่ในการพัฒนาลายกอไก่ที่จะประสบความสำเร็จแล้วด้วยเหตุผลดังกล่าวนี่เหตุให้หลายประเทศประเมินเบิ่งว่าการพัฒนาเครื่องบิน6 KF-21 อาจจะเป็นการพัฒนาขึ้นมาเพื่อการขายส่งออกและก็เอางบประมาณดังกล่าวมาซื้อเครื่องบิน6ครับลาย
จากฝั่งของสหรัฐแทนเนื่องจากว่าราคาของเครื่องบินหกครับลายแบบ KF Southwestเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องบินหกครับลายแบบ F-35 ของสหรัฐมันเป็นราคาที่ว่าอยู่ได้รับใกล้เคียงกันแต่ขอเสียก็คือ KF-21 บอแมนเครื่องบินหกครับลายในเจเนเรชันที่5และก็บอแมนเครื่องบินหกครับลายแบบลองหนประสิทธิภาพของมันจะเทียบได้กับเครื่องบินหกแบบ F-16 V-Viper และก็จ้า39 Gripen แบบ EF และก็ F-15EX เท่านั้นแต่ถ้าหากว่าในกรณีที่กองทัพของเกาหลีใต้ยุดการสั่งซื้อเครื่องบิน6ครับลายแบบ F-35 และก็มีการใส่งานเฉพาะในส่วนที่มีการประจำการอยู่ในปัจจุบันและหันมาพัฒนาเครื่องบิน6ครับลายแบบ KF มันจะเห็นให้โครงการการพัฒนาดังกล่าวถือว่ามีความก้าวหน้าและก็กลายเป็นที่มั่นใจของบรรดาประเทศลูกค้าแต่ว่าสิ่งดังกล่าวที่มันปรากฏขึ้นก็คือเกาหลีใต้เองก่อนยังมีการสั่งซื้อเครื่องบิน6ครับลายจากสหรัฐจำนวนหลายทั้งแม้ว่าจะมีโครงการการพัฒนาเครื่องบิน6ที่ทันสมัยอยู่ในประเทศตัวเองก็ตามซึ่งนี่เป็นหนึ่งอีกเหตุผลที่เฮ็ดให้กองทัพอากาศของใจเลือกเครื่องบิน6ครับลายที่มีความเหมาะสมที่สุดและก็มีความพร้อมที่สุดและก็มีความเสี่ยงน้อยที่สุดก็คือเครื่องบิน6ครับลาย JAS 39 Gripenจากบริษัทซาบของสวีเดนเป็นการสั่งซื้อในรุ่น E ซึ่งถือว่าเป็นรุ่นที่ทันสมัยที่สุดและถึงแม้ว่าเครื่องบิน6ครับลายแบบ JAS 39 Gripen จะยังบ่เคยมีการนำใส่อยู่ในสมรภูมิการสู้รบหรือว่าสงครามความขัดแย้งตัวจริงที่มีความหุนแห้งและก็ดุเดือดแต่เครื่องบิน6ในรุ่นดังกล่าวมีประสบการณ์การนำใส่อยู่ในกองทัพอากาศของหลายๆประเทศซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประเทศต่างๆอยู่ทั้งโลกมีความหมั่นใจในศักยภาพเทคโนโลยีทางทหารของสวีเดนและตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเองสวีเดนเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงที่สุดอยู่ในลำดับต้นๆของยุโรปที่มีการออกแบบพัฒนาอาวุธต่างๆขึ้นมาใส่งานบ่ว่าจะเป็นขีปนาวุธโดรนระบบป้องกันภัยอากาศจรวดต่อสู้รบทั้งและก็อุปกรณ์ทางทหารหลากหลายชนิดซึ่งถือว่าได้มาตรฐานเทียบเท่ากันกับของฝรั่งเศสเยอรมนีอังกฤษและก็สหรัฐอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อบ่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารทางการทหารใหม่ๆ